สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกุ๊กไก่จะมาทำขนมจากดอกแครฝรั่งเป็นสูตรที่คุณผู้ชมให้มานะคะคุณผู้ชมท่านนี้อยู่เมืองนอกนะคะพี่เจนจิราให้สูตรนี้มากุ๊กไก่ดัดแปลงนิดหน่อยเพราะว่าสูตรที่พี่ให้มาต้องใช้เหล้ารำนะคะกุ๊กไก่ไม่มีเลยนะที่บ้านไม่มีใครดื่มนะคะอันนี้เป็นลายมือที่เขียนคัดลอกมานะคะคงจะอ่านไม่ออกกันนะเนาะกูเคยอ่านออกคนเดียวนะคะลายมือของตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ลายมือแย่มากเอาล่ะเริ่มเลยมีไข่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็แป้งอเนกประสงค์แป้งสาลีนั่นเองนะคะ130กรัมแล้วก็มีเหล้าซัมบุกาของเป็นเหล้าอิตาเลียนนะคะเหล้าชนิดนี้รสจะหวานมากแล้วก็มีกลิ่นโป๊ยกั๊กจำได้แล้วเคยทำคลิปที่ทำก๋วยเตี๋ยวไปแล้วก็ไม่รู้จักชื่อนะคะที่เป็นรูปร่างแฉกๆเหมือนดาวเนาะมีโป๊ยกั๊กนะมันก็จะหอมแล้วก็หวานมากนะคะเป็นเหล้าที่แรงนะคะแต่ก็หวาน42ดีกรีเนี่ยอ้าวแล้วก็เหล้านี่50มิลลิลิตรนะคะแต่เดี๋ยวต้องเทเพิ่มอีกอันนี้ถ้วยตวงเล็กอันนี้มันมีแค่40นะคะ40มิลลิลิตรแล้วก็มีดอกแครฝรั่ง16ช้อนโต๊ะมีน้ำตาลทราย60กรัมในสูตรที่พี่ให้มานะแต่กูไก่ลดลงเหลือแค่40กรัมนะคะเพราะว่าเหล้านี่หวานมากๆเลยแล้วก็ต้องมีน้ำตาลทรายเพิ่มอีก1ช้อนโต๊ะนะคะเอาไว้หมักดอกไม้แล้วก็มีเกลือนิดหน่อยมีน้ำ100มิลลิลิตรนะคะแล้วก็มีน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะกูไก่ใช้น้ำมันมะกอกนะแล้วเดี๋ยวจะมีน้ำมันทอดอีกแล้วก็มีผงฟูนะคะกูไก่ใช้สำหรับที่ทำขนมนะผงฟูชนิดนี้1ช้อนชานะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากหมักดอกไม้ก่อนเนาะทำเหล้า6ละเมื่อกี้เลื่อนไปเลื่อนมา6เลยดอกไม้นะคะล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้งอยากจะบอกนะว่าดอกแครฝรั่งที่มีในตู้เย็นนะคะกูไก่แช่ตู้เย็นประมาณ2อาทิตย์แล้วมั้งเนาะที่ลงคลิปไปเก็บดอกแครครั้งสุดท้ายมันยังอยู่ดีนะคะนี่มันยังอยู่ดีเลยตอนแรกจะเก็บไปทำอาหารไทยนะแต่พอดีพี่ให้สูตรมานะคะกูไก่ก็จะลองทำล่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเดี๋ยวหมักดอกไม้ทำไงเนี่ยหมักกับเหล้าแล้วก็น้ำตาล1ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะเหล้าซัมบุกาอันหอมฉุยเฮ้ยเยอะด้วยเมาละทีนี้แต่พวกเหล้าเอาไปทำอาหารแล้วมันจะไม่เหลือเขาเรียกอะไรแอลกอฮอล์เนาะดูซิเหล้าชนิดนี้หวานมากหรือไม่หวานน้ำตาลเกาะขอบขวดเลยนะคะนี่น้ำตาลทั้งนั้นเลยนี่อีก10มิลใช่ไหมอยู่ไหนเนี่ย10โอเคปิดน่ากินมันหอมอะมันแรงอยากจะบอกหอมมากเลยเหล้าชนิดนี้แต่กลิ่นมันแรงมาสูตรพี่มาดัดแปลงซะงั้นเพราะมันไม่มีนะคะกูแก่ไม่มีเรียกอะไรเหล้ารำนะคะไม่มีหมักเอาไว้พี่บอกว่าทิ้งไว้นะคะ2ชั่วโมงนะแล้วก็หลังจาก2ชั่วโมงให้คนนะคะร้อยแล้วค่อยเอาไปผสมตัวแป้งนะหมักหอมมากเลยอะตัวดอกไม้หมักได้แล้วนะคะทิ้งไว้2ชั่วโมงต่อไปเราก็มาผสมแป้งเพราะว่าแป้งก็ต้องทิ้งไว้2ชั่วโมงเหมือนกันนะต่อมาวิธีหมักแป้งนะคะไข่เกลือน้ำตาลน้ำมันพืชผงฟูนะเดี๋ยวเอาช้อนใหม่ช้อนนี้มันเลอะเหล้ากับน้ำตาลอ
เกลือนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลความจริงต้องใส่แป้งก่อนไหมช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ไปคนๆรวมกันแล้วก็ผงฟูช้อนชาทำขนมนะคะหัวกุ๊กไก่ไม่ไวนะเป็นคนที่ไม่มีหัวด้านทำขนมนะคะขนมหลายอย่างทำออกมาอร่อยเลยนะแต่ว่าไม่ชอบทำเลยนะคะขนมมันเป็นอะไรที่ส่วนผสมจะต้องเป๊ะถ้าไม่เป๊ะเนี่ยรสชาติเปลี่ยนความนุ่มความหอมความอะไรมันจะเปลี่ยนหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกุ๊กไก่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ละเอียดนะคะเป็นคนไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยากก็เลยไม่ค่อยทำขนมแต่สูตรนี้น่าสนใจมากเอามาลองทำดูนะถ้าอร่อยนี่นะโอ้โหคนให้เข้ากันช้อนส้อมดีที่สุดพี่เขาบอกให้ดูถ้าน้ำมันน้อยไปก็เติมได้อุ้ยกระเด็นหรือถ้าดูแล้วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหลวไปก็เติมแป้งได้หน่อยหนึ่งนะคะแต่กุ๊กไก่ว่าน่าจะพอดีเป๊ะเลยอ่ะที่พี่ให้มาพอดีเป๊ะเลยโอ้ยเมื่อยมือเดี๋ยวคนให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้2ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเรามาทอดแล้วก็ชิมกันเนาะผ่านไป2ชั่วโมงนะคะเราก็มาจัดการเทดอกไม้ผสมลงไปในแป้งแป้งมันดูฟูนุ่มมากเลยอะแต่ขอบอกว่าดอกไม้นี่กลิ่นซัมบูกะหึงเลยอะหึงมากจะออกมาเป็นยังไงวะรสชาติตายแล้วกินได้เปล่ากูไก่คนแล้วนะคะเพราะว่าหลังจาก2ชั่วโมงก็คนหน่อยนึงนะคะแล้วก็เอาไปผสมลงในแป้งนะวันนี้จะมีคนช่วยชิมหลายคนเลยนะคะเพราะว่านัดแม่ไว้ด้วยแม่ชอบกินขนมมากนะคะแม่พี่มิกเดี๋ยวให้แม่ชิมด้วยนะคะยังไม่รู้เลยว่าแม่จะผ่านมาไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกไปธุระข้างนอกถ้าแม่ผ่านมาไม่ได้เดี๋ยวเราจะเอาไปให้แม่ที่บ้านอุ๊ยพอดีเป๊ะมากเลยอะดอกไม้กับแป้งกลิ่นมันแบบเมาอะเมาฉันเมากลิ่นเธอมากเลยไอ้ซัมบูก้ากูกลายเป็นคนไม่ดื่มนะคะแอลกอฮอล์คือได้กลิ่นแล้วแบบเวียนหัวเลยแต่ชอบนะมันหอมนะยิ่งแอลกอฮอล์เอามาทำขนมอร่อยมากนะคะกูกลายกินได้นะแอลกอฮอล์ในขนมจะอร่อยมากๆนะคะแต่ถ้ามาดื่มแบบนี้ไม่เอาอ่ะมันขมอ่ะ เอาละเอาละมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดกันเลยเฮ้ยจะกระเด็นหรือเปล่าวะกลัวมากเลยเดี๋ยวลองก่อนอย่ากระเด็นนะคิดว่าไม่นะคะนี่เหมือนจะกระเด็นเลยอุปกรณ์แต่ไม่น่านะเนี่ย
ไม่น่าเนาะนี่มัวจะไปปิดเดี๋ยวมันก็ไหม้กันพอดีเอากันไว้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยไม่มีคนช่วยนะคะกระเด็นยังไงก็ต้องทำเองไว้ติดไว้หย่อนไม่ได้เยอะเลยมันทำท่าเหมือนจะกระเด็นเดี๋ยวเปิดออกมาจิ๊บเฮ้ยกลัวนี่แต่มันหอมได้กลิ่นหอมแล้วได้กลิ่นหอมแล้วนะคะนี่รู้สึกเร็วมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้ำหวานกลับมาถึงแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งสิหวานน่าห้างขี้โกงอ่ะมันห้างขี้โกงแต่หยิบไปกินก่อนทำไมอ่ะเฮ้ยอร่อยอ่ะก็เขาหิวนี่เขาเพิ่งกลับมาบ้านให้เขารอเลยค่ะก็จะเองรอนาทีหนึ่งก็ไม่ได้อ่ะเองไม่ชอบกินขอโทษนะคะไม่ชอบพูดคำคำเพียงไม่ชอบพูดยาวๆหน่อยหิวชิมไปแล้วว่าไงบ้างเมื่อกี้บอกอร่อยใช่ไหมทายซิมันคืออะไรน้ำหวานไม่รู้มาก่อนนะคะตอนแรกน้ำหวานเห็นน้ำหวานถามว่าแล้วซอสที่กินคู่กับอันนี้กูเคยบอกมันคือขนมมันไม่ใช่ของเค็มชอบไหมอืมอร่อยดีค่ะเหมือนอะไรทั้งอย่างนึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนอะไรยี่ขนมเปล่าอ่ะฮะฮะรู้จักมันเหมือนอย่างนั้นอ่ะขนมอะไรนะไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอีที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะขนมเต่าหรือไม่เข้าขนมนกอะไรที่อย่างนี้ขนมไทยหรือขนมอิตาเลียนไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันเป็นลูกกลมๆอ่ะแล้วอะไรมันก็ขนมไข่นกกระทามันก็เรียกว่าขนมเต่าได้เหมือนกันเขาเรียกขนมไข่เต่าหรือขนมไข่นกกระทาหรอไม่ใช่ขนมเต่าที่เป็นลูกกลมๆใช่ไหมขนมไข่เต่านั่นแหละแล้วหนูลืมคำว่าไข่ไปคำเดียวเองหนูเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนหนูไม่เรียนอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไข่เต่ารสชาติอ่ะชิมชิมรสชาติรสชาติมันเหมือนลูกชอบใช่ไหมคิดว่าไงย่าน่าจะชอบไหมหวานย่าชอบใช่ไหมหวานรู้ไหมแม่ใส่ซัมบูก้าตั้งครึ่งแก้วได้มั้งอย่างเงี้ยคืออะไรซัมบูก้าคือใช่แต่มันมีดอกไม้ด้วยอ่ะแมวดอกอาคาชามาทำอ่ะใช่ถูกต้องอร่อยเลยใช่ไหมนางเป็นคนช่างตินะคะถ้าอร่อยนี่แสดงว่าอร่อยนะแป้งมันนุ่มอ่ะเนาะฟูอ่ะก็จะได้กินทั้ง2ชั่วโมงกว่านะรู้ป่าวมันต้องหมักทั้ง2ชั่วโมงค่ะแม่เดินดูมันตลอดเลยจนมันฟองหมดมั้ง2ชั่วโมง2ชั่วโมงกินแบบเดียวหมดดีใจลูกชอบเดี๋ยวไปรอป้าป๊ากับย่าด้วยพี่เมย์ยังไม่กลับนะคะน้ำหวานกลับก่อนเราลาคุณผู้ชมไปดีกว่าป่ะน้ำหวานกลับมาไปกินอาหารกลางวันก่อนลากมากินขนมซะก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครมีดอกไม้ชนิดนี้แถวๆบ้านลองทำกันดูนะคะอร่อยรับประกันต้องขอบคุณพี่เจนมากๆนะคะพี่เจนจิราติดตามกันมานานแล้วเนี่ยแหละค่ะใครมีเคล็ดลับอะไรดีๆแนะนำให้นะคะเอแนะนำมาได้นะคะถ้ากุ๊กไก่พอทำได้นะคะจะทำนะกุ๊กไก่เห็นเมนูนี้มันน่าสนใจมากแล้วก็ไม่เคยรู้ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะคะที่อิตาลีที่อิตาลีส่วนใหญ่ไปทำอาหารคาวนะไปลาคุณผู้ชมกันลูกให้เขาดูข้างในหน่อยให้ดูสิเอ้าแม่ลืมดูเดี๋ยวให้มันชัดๆๆตรงนี้ชัดบอไม่เป็นไรอร่อยนุ่มโอเคลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่มิกกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่มิกชิมมันนิ่มแล้วอ่ะเคเซนติโตเอฟิโอริมาสติกาปิอาโนโมเซนซาโรเรโอเอดอลเชเอ็นดอลเชโอฟาตุนดอลเชน่ากัดติโกโนHai sentito una cosa? Che?
La tua sambuca. Ecco. Ecco che era. Fatti un po' d'alcolico, l'ho sentito. Ci ho messo la sambuca? Sì. È buono o no? Buono, sì. Perché non hai fatto così con me mai? Perché non ho la barba, lo so. Guarda come è contento. Gino, ไถ papà จน แบบ ขน ติด papà เต็ม เลย อ่ะ ออน น่ะ มัดผมข้างนึงคงจะน่ารักสุดหล่อของมัมมาโอ้สกูชามีเฮ้ยคนละหน้าตาเนี่ยก็มันน่ารักดีอ่ะพี่มิกบอกแกล้งจีโน่ทำไมก็จีโน่น่ารักอ่ะเปิดเองดีอยู่ตรงนั้นอ่ะจีโน่นี่หนูเป็นผู้หญิงผู้ชายคะลูกจีโน่โอ้โหมึนมากเลยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอยู่บนหัวอะไรอยู่บนหัว